ดีค่ะหมิงโอ๊ตไปเรื่อยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะมากับเพื่อนหนึ่งคนค่ะแขกรับเชิญมีเพื่อนแค่นี้อ่ะใช่วันนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลรามอินทราค่ะเปลี่ยนบรรยากาศห้างใหม่เขารีโนเวทแบบสดใสแล้วนะเราไปเลยค่ะใช่แล้วก็แบบสีชมพูสีสันเราก็เลยมาทำกิจกรรมสาวๆกันทำขนมค่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าใครจะทำออกมาได้หน้าตาสวยงามที่สุดใครมีความเป็นแม่สีเดือนชาติวักสอบราแค่โหลดแอปเซ็นทรัลไลฟ์ไม่ว่ามีเอกด้วยหรอไม่ใช่ไลฟ์นะคะแล้วก็ลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะมีทีมงานเขาเอาของมาให้ลองทำเดี๋ยวจะดูว่าใครทำออกมาได้สวยงามที่สุดค่ะคลิปนี้บอกเลยว่ามีหลายอย่างรอเราเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เพื่อไปซื้อมาม่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกันที่บ้านค่ะตามชมเลยอันนี้นวดกันก่อนนะคะนวดครีมคุณเน้นมีกลยุทธ์อะไรในการทำบ้างก็ต้องมีจินตนาการคุณทำอะไรอยู่นู่นอะไรเรื่อยอ่ะนู่นไปเรื่อยวอร์มมือตอนนี้วอร์มมือแล้วนึ่งแล้วก็มีกลยุทธ์อะไรในการทำบีบๆไปเรื่อยบีบๆไปเรื่อยแก้แบบว่าออฟฟิศซินโดรมโอ้จะออกมาด้วยของคุณใช้จินตนาการไปแล้วโอ้จะใช้ความตั้งใจทำค่ะเดี๋ยวออกมาเราดูหน้าตาเลยว่ามันจะกินได้ไหมแต่กินได้แหละเพราะเขามีวัตถุดิบเตรียมมาให้แล้วคือแค่หน้าตากันเท่านั้นแหละแม่เคยทำไอ้นี่มาแล้วนะขนมขายในไลน์เมย์เมย์ฝากร้านฝากร้านเดี๋ยวจะขึ้นร้านไม่ฝากจริงแล้วเขาเป็นแบบไอ้นี่ไงวัยรุ่นร้อยล้านใช่ใช่วัยรุ่นพันล้านอ่ะวัยรุ่นพันล้านแต่ตอนนี้เราอยากเป็นวัยรุ่นพันซับเนาะช่วยซับด้วยนะคะยังไงอย่าลืมช่องเรากดกระดิ่งกันให้ด้วยซับด้วยนะจ๊ะคุณเน็ตกำลังจะเริ่มนะคะคือเขาเปิดก่อนได้เปรียบเขาจะบีบครีมแล้วนั่นไอ้ยาไอ้แม่งไม่เอามาเป็นก้อนแล้วโอ้ยนี่เขาทำเลยได้นะเฮ้ยๆสวยอยู่นะเขาใช้จินตนาการของเขาอันนี้คือทำดอกไม้นะคะมีทักษะทางด้านนี้ไม่ทำแม่งไหมทำไมเขาหยุดท้อเขาหยุดเร็วอ่ะที่ท้อแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไปดูคุณหนิงจะเริ่มตัดอย่างแต่เขาบอกว่าครีมอ่ะต้องบีบให้ละเอียดให้มันให้มันเหลวกำลังนวดอยู่เอ้ามือแข็งแล้วเนี่ยตอนแรกนะเขาคือตอนแรกที่เขาบีบมาเป็นชั้นเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเขาทำให้มันเรียบไปหากันหมดแล้วเหมือนเขาบอกว่าอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรนะความรักที่ขื่นขบใช่ค่ะคิดเองอยู่แล้วซึ่งรักเขาแฮปปี้มากค่ะใช้เวลาปัดแป๊บเดียวค่ะเลยก็จะออกมาสวยงามแหละอยู่นะสวยแหละสวยแหละมันก็เริ่มมองกันหน้าตาละเป็นการดีไซน์ขนมนี่เป็นไงคะน้องเชฟสวยไหมคะของก็ได้ไอจีไหมเราบอกว่าไม่เอาก็มีน้องให้คำแนะนำด้วยน้องก็คือกินเองนี่นะพี่กินเหรอแล้วให้น้องให้คะแนนดีกว่าเดี๋ยวน้องให้คะแนนพวกพี่หน่อยนะสามอันกินไม่ใครกินวะก็มึงอ่ะต้องกินเองกินด่ากูดิถ้าแฟนไม่กินแปลว่าแฟนแบบไม่เชื่อใจก็คือไม่เชื่อใจแล้วค่ะความรักอันขื่นขมค่ะในคอนเซ็ปต์ค่ะเริ่มเลยต่อไปก็ถึงตาน้องๆสองคนนี้แล้วนะคะพาลูกมาด้วยไหมคะวันนี้กิจกรรมสำหรับลูกนะคะเริ่มภายใน10วิไม่เราไม่ได้แข่งเรือเพราะว่าเราปันนี่แบบรอบๆมานะนี่ของคุณโอ๊ตคอนเซปต์อะไรคะเนี่ยคอนเซปต์โสดสตองค่ะไม่ต่างจากกูเลยค่ะเนี่ยหลับยังหลับตาแล้วของคุณหนิงคอนเซปต์อะไรคะคนคุยเป็นแสนแฟนเป็นศูนย์คนโอทีมันดูขมขื่นกว่าของดิฉันนะคะเนี่ยของดิฉันนี่เยอะมึงปัดกินเลยยังก็
็คือบอกว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ความสดใสในวัย30อ๋อโอเคค่ะอันนี้ดีหน่อยนะเนี่ยเด็กๆก็กินได้อันนี้ขี้เป็นชั้นหน่อยนะคะกินดีนะถ่ายกับเป็นก้อนเริ่มปาดแล้วค่ะแต่ละคนเริ่มปาดแล้วค่ะฉันก็ทำคือเขาได้ไอ้นี่มาจากไอ้นี่ไงเพราะเหมือนเขาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาโอ้โหได้แรงบันดาลใจจากพี่แมวผู้หญิงดูเป็นไอ้นี่สุดแล้วนะดูดีสุดแล้วนะโอ้ของโอ๊ตเดี๋ยวรอดูสุดท้ายเว้ยกลัวไม่รอดอันเนี้ยเยอะอันนี้เกือบแล้วความพยายามเป็น10ค่ะชิปเลยค่ะโอเคเพราะว่าวันคิดว่าแบบว่าความรักที่ดีมันต้องมีสีสันมันก็เลยจะตัดกันขอเปล่าวะคุณโอ๊ตมาแหวกแนวคุณโอ๊ตมาแหวกแนวกินได้หรือเปล่ากินได้เพราะว่าเราวัตถุดิบเดียวกันนี่อุ้ยสวยอ่ะก็โรยลงไปค่ะมีอะไรก็ใส่ใส่ไปกินได้กินกินไม่ทิ้งไปได้เราต้องกินให้หมดไม่เสียเวลาถ้าได้มากินโอเคคุณหนีเสร็จแล้วถ้าได้คนคุยอยู่3คนจะให้คนคุยคนไหนล่ะเราช่วยโหลดหน่อยน้องเลือกอันไหนว่าดูโอเคที่สุดนะคะนี่ก็เหมือนขั้นเทพเลยนะคะอันนี้ของใครคะขอบคุณนะคะน้องมีน้องให้คนนี้ชนะไปก็ได้แค่แล้วขอบขวัญใจเด็กค่ะเป็นกาแฟของรางวัลก็คือคนนั้นกินทั้งหมาไปนะคะเราจะทำการเดินเข้าไปซื้อของในท็อปจะไปซื้ออุปกรณ์ในการทำมาม่าในแต่ละรูปแบบจะแข่งกินมาม่าก่อนอยากกินมาม่าใส่นูเทลล่าก็คือทุกคนสามารถดีไซน์ได้เลยนะคะหนิงเป็นคนที่บอกว่าเขากินมาม่าเก่งที่สุดเขาจะใส่อะไรในมาม่าของเขาก็คือรอดูเดี๋ยวโอ๊ตก็เหมือนกันแต่โอ๊ตจะเป็นคนที่ชนะแน่นอนกินเผ็ดไม่ค่อยมันแต่ว่าชนะนี่ได้อะไรไม่รู้เหมือนกันแต่เราไปเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้ตามหากันค่ะเย้มาม่าเกาหลีจริงๆเรามีสปอนเซอร์ใช่จริงๆมีสปอนเซอร์ซื้อมาม่าคือเขาใจดีซื้อมาให้เราแล้วแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้หนิงเอาไว้ที่บ้านเขาไม่ได้แต่มาจากคอนโดไงก็เลยไม่ได้เตรียมมานะคะยังอยู่ประเทศไทยอยู่เราไปเกาหลีอ่ะเราจะไปเกาหลีวันนี้เราจะด้วยความที่เราดูซีรีส์เกาหลีกันเยอะเพจหนังเกาหลีเราฝากติดตามด้วยนะใช่เลือกเลยเราจะแข่งกันด้วยกันกินมาม่าแห้งนะเธอมีสัญชาติด้วยนะเออแจแปนฮ่องกงแจแปนเซาท์คอร์เรียโอเควันนี้เราจะกินเซาท์คอร์เรียในบ้านห้องน้ำมึงดีเนาะได้อยู่บ้านกูคุณที่ส่วนเยอะอยู่ตอนนี้เป็นทำบ่อยนะคะแค่นี้แหละโอ๊ตกินง่ายๆอันนี้คือชิ้นโอ๊ตกินอยู่ง่ายนะคะนี่กูจะไม่เอาไม่ทอดหนิงกับเน็ตยังไม่ได้ตอนเนี้ยด้วยความที่เน็ตเขาว่าเป็นพวกหลากหลายทางการกินไงนี่เราจะเอาอะไรกินมาโอ๊ตยี่นี่ค่ะมาแล้วค่ะเน็ตสาเหตุที่เลือกอันนี้คือเราอยากกินแบบว่าแพงที่สุดอ่ะหนิงเลือกได้แล้วค่ะเป็นซองสีเขียวที่โอชอบเอออยากแอบกินมากคือน่ากินคือซอสดำมั้งใช่ใช่แต่ซอสดำเพราะว่าน่ากินมากคือเคยให้คุณแม่ผัดให้กินอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเลือกท็อปปิ้งในการใส่กันเลยไปตามหาของสดกันค่ะใส่ไข่ประมาณลูกเดียวพอแล้วก็มะนาวมีมะนาวปะเน็ตโอเป็นคนชอบกินรสเปรี้ยวมากเขาจะทำการไปซื้อผักแล้วก็ใส่ไส้กรอกบ้างปะปายเดี๋ยวเราจะตามไปดูค่ะเราโอ๊ตจะเลือกผักที่ใส่ลงไปค่ะคิดว่าซีซั่นสลับมิกนะคะเป็นผักที่แบบไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่โอ๊ตรู้สึกว่าการใส่ผักมันจะทำให้แบบกินมาม่าได้สมูทขึ้นมีสีเขียวมาตัดยองเห็ดแชมปองเปียงสไลด์เอออันนี้เขาสไลด์ให้แล้วมันน่าจะง่ายต่อการผัดหรือเปล่าเราก็เลือกเห็ดมาแล้วนะคะเน็ตมีความอยากใส่เห็ดแต่โอ๊ตก็ชอบกินเห็ดเหมือนกัน
ทําการเลือกทําไงอ่ะเอาป่ะได้เอามาดิได้ใส่เออแล้วก็มีได้หั่นเห็ดกับผักแล้วแล้วเดี๋ยวจะซื้อใส่กรอกใส่แค่เดี๋ยวก็พอละเออไม่รู้สึกว่าอยากใส่อะไรแล้วเดี๋ยวไปใส่ไข่ที่บ้านไปต่อจ้ากําลังตามหาไส้กรอกค่ะไม่มีใครอยู่ใครตอนนี้หลังจากช็อปเราก็เริ่มซื้อของกันเยอะมากตอนแรกกะใส่ท็อปปิ้งแค่คนละอย่างนะตอนนี้หนิงเริ่มตามหาไก่โอ้ยตอนนี้คือว่ายังอิ่มอยู่ไงเหมือนครัวจากมาสเตอร์เชฟมั่นใจว่านี้น่าจะอร่อยเออหนิงสุดท้ายเราก็จบนะคะภารกิจซื้อของได้มาเยอะมากล้นอยู่นะจ่ายตังค์ก่อนจ้าตอนแรกเน็ตกะว่าจะขโมยไปขับไกลๆแล้วบอกให้ขับรถมาแล้วก็บอกให้ขับมาไม่ขับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันไปไม่ถึง